ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7ขค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี2567รอบที่1ที่จังหวัดปัตตานีค่ะ ที่ห้องประชุมพญาตานีชั้นสี่สารากางจังหวัดปัตตานีนายนพพรวุญแก้วผู้ตรวจราชการสำนักนายกร,รัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่เจ็ดและผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปี2567รอบที่หนึ่งที่จังหวัดปัตตานีโดยมีนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลค่ะ สำหรับโครงการที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงมาตรวจติดตามในครั้งนี้ได้แก่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยและนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประชาชนคือด้านการสร้างไรายได้การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรวมถึงด้านการสร้างคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสงภาพ,พภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้ตรวจติดตามงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีงบประมาณพุทธศักราช2,567การติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากการเกิดภัยพิบัติกรณีปัญหาหมอกควันและก็ฝุ่น PM 2.5จากนั้นในช่วงบ่ายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7และคณะก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามประเมินศูนย์ราชการสะดวกที่สํนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานีตรวจเยี่ยมการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวสายขาวอําโพอําเภอโคกโพค่ะแล้วก็ที่สากรกองทุนสวนยางควรเปรจํจำกัดตำบลท่าเรืออําเภอโคกโพเพื่อที่จะเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพตามโครงการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยได้นำน้ำที่เหลือจากการผลิตยางแผ่นนะคะมาหมักเพื่อที่จะ ทำให้เกิดเป็นกา๊าซค่ะแล้วก็นกาําก๊าซที่ได้มาเป็นเชื้อเพลิงช่วยในการรมควันยางแผ่นก่อนที่จะจําหน่ายสามารถลดการใช้ไม้ฟืนไปได้กว่า5 0เลยค่ะและภายหลังจากการตรวจเยี่ยมการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวสายขาวอําเภอโคกโพค่ะผู้ตรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่7ก็ได้กล่าวชื่นชมค่ะว่าชุมชนบ้านสายขาวเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมจริงๆประชาชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมอยู่ด้วยกันอย่างสันติและยังชักชวในให้ นัท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาท่องเที่ยวซึ่งก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามหลายที่อีกทั้งยังได้รับรางวัลชุมชนยนต์วิถีระดับประเทศประจำปี2566อีกด้วยค่ะ